ความคืบหน้าในการจะได้ใช้ 5G ในบ้านเรากันแล้วนะครับกสทชเตรียมที่จะให้บริการ 5G เชิงพาณิชย์ในพื้นที่ของสนามบินสุวรรณภูมิและสนามบินดอนเมืองครับหลังจากจะมีผู้ที่ได้รับชนะการประมูลในเดือนกุมภาพันธ์ปี63ซึ่งถือว่าแสงหน้าเวียดนามนะครับที่มีกำหนดเปิดในเดือนมิถุนายนปี63ครับ นายถากรตันทสิทธิ์เลขาธิการคณะกรรมการกิจการกระจายเสียงกิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติหรือกสทชอบอกว่ากสทชประกาศความร่วมมือกับบมจท่าอากาศยานไทยหรือทออ,อทอในการสร้างโครงสร้างพื้นฐานเพื่อให้บริการ 5G เชิงพาณิชย์รายแรก ในพื้นที่ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิและท่าอากาศยานดอนเมืองหลังจากจะได้ผู้ชนะการประมูล 5G ในวันที่16กุมภาพันธ์2563ก็จะลงระบบ 5G ในสนามบินได้ทันทีในเดือนมีนาคม63ครับโดยคาดว่าจะใช้เวลาวางระบบ2-3เดือนแล้วก็ไม่เกินเดือนพฤษภาคม63ก็จะสามารถเปิดให้บริการเชิงพาณิชย์ในพื้นที่สนามบินสุวรรณภูมิและดอนเมืองได้ซึ่งเบื้องต้นจะเป็นบริการตรวจสอบใบหน้า การบริหารจัดการคลังสินค้าและการช่วยเหลือฉุกเฉินของรถพยาบาลภายในสนามบินท่านเลขาธิการกสทอชอนะครับก็บอกว่าสาเหตุที่เลือกเปิดให้บริการ 5G ในพื้นที่ท่าอากาศยานทั้ง2แห่งเพราะเหมาะสมทั้งสถานที่สภาพแวดล้อมการใช้งานแล้วก็ถือเป็นหน้าเป็นตาของประเทศและทําได้เร็วกว่าที่จะไปเปิดในพื้นที่เขตพัฒนาพิเศษภาคตะว,วันออกหรือ EEC ที่ยังจะต้องใช้เวลาพัฒนาอีกหลายปี อีกทั้งการเปิดให้บริการ 5G เชิงพาณิชย์ครั้งนี้เป็นการเปิดแซงหน้าเวียดนามที่กำหนดเปิดในเดือนิถุนายน63นะครับ ของไทยพฤษภา63ใช่ไหมก่อนหน้าเขาเดือนหนึ่งทำให้ไทยกลายเป็นประเทศแรกในอาเซียนครับที่เปิดให้บริการ 5G เชิงพาณิชย์แล้วก็ตามกรอบเวลาของการประมูล 5G นะคะหลังจากเปิดรับฟังความคิดเห็นก็จะเสร็จสิ้นในวันที่12ธันวาคมจากนั้นคือวันที่27ธันวาคมเนี่ยจะมีการประกาศลงในราชกิจจานุเบกษาส่วนวันที่2มกราคมปี2563นี่นะคะจะประกาศเชิญชวนและก็วันที่16กุมภาพันธ์2563กก็จะเป็นวันประ มูลคลื่นความถี่และคาดว่าจะออกใบอนุญาตปลายเดือนกุมภาพันธ์ในในปีหน้านี่แหละค่ะกสทชเชื่อว่าถ้าหากผลักดันให้เกิด 5G ในประเทศไทยได้สําเร็จจะสร้างประโยชน์ต่อเศรษฐกิจของประเทศไทยอย่างมหาศาลด้วยจากผลการศึกษาพบว่าระหว่างปี63ถึงปี73นะครับจะสร้างมูลค่าเพิ่มทางเศรษฐกิจปีละ5.68เ์ของ GDP แบ่งเป็นการใช้งานอินเทอร์เน็ต1.45%เการใช้งานระบบอัตโนมัติ4.2 8เเครับ